สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสปป.ลาวชาวส่องสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ทายชะตาค่ะวันนี้อาจารย์จะมาทำคลิปความรักนะคะเป็น Love Story ที่หลายคนถามหาอยู่นะคะวันนี้มาทำให้แล้วนะคะเป็นคิวของชาวธาตุดินค่ะชาวธาตุดินก็คือราศีมังกรพฤษภและราศีกันนะคะสำหรับวันที่ที่แบ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนไว้ให้นะคะใต้ปกคลิปนะคะในช่องใต้ description นะคะคลิกไปดูกันได้แบ่งแบบไทยนะคะแล้วก็ใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีมังกรพฤษภกันนะคะธาตุดินตรงนี้ก็สามารถที่จะมาดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะในLove Storyนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่จำกัดวงแคบลงมานะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณเลยนะคะถ้าไม่ใช่ก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะแล้วก็ต้องดูอย่างมีวิจารณญาณด้วยนะคะไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะอะไรไม่ดีอย่าเก็บไปใส่ใจนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าไพ่จะเสี่ยงทายขึ้นมาเป็นความรักของเรื่องราวแบบไหนสถานะอะไรนะคะขึ้นมาใบแรกนะคะเป็นไพ่ของจักรพรรดินะคะ Emperor เลยค่ะไกลไปไหม มีView of Fortune นะคะกงร้อแห่งโชคชะตาปรากฏขึ้นด้วยนะคะมีไพ่ของราชาเหรียญค่ะห้าเหรียญนะคะ The Sun มีราชาถ้วยเข้ามาด้วยนะคะมีห้าถ้วยค่ะเป็น Temperance นะคะการเปลี่ยนแปลงมีทั้งวิวฟอร์จูนมีทั้งเทอร์เพลนส์นะคะสี่ถ้วยค่ะจานขึ้นอีกนิดหนึ่งเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้าชุดนี้เนี่ยเขาจะทำขี่ม้าเหมือนกันทั้งเด็กทั้งอัศวินนะคะต้องดูดีๆสัญลักษณ์ก็เป็นอัศวินหรือเป็นม้าถ้าเป็นม้าคือเด็ก8ถ้วยค่ะเก้าดาบนะคะอาจารย์ขอบทสรุปหนึ่งใบตกลงยังไงกันแน่กลับมาเป็น10เหรียญขอดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะให้อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะฝั่งนี้อาจจะเป็นฝั่งของชาวธาตุดินเองนะคะหรือฝั่งนี้อาจจะเป็นคนรักของชาวธาตุดินนะหรือว่าสลับกันฝั่งนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะคะกองที่สองและอีกฝั่งเนี่ยเป็นคนรักของคุณก็ได้หกถ้วยนะคะอันนี้น่าจะต้องขึ้นไปนิดนึงนะคะใบใหญ่กว่ากันเก้าถ้วยค่ะราชินีเหรียญ นะคะฝั่งนู้นเป็นราชาเหรียญฝั่งนี้เป็นราชินีเหรียญจริงๆก็เป็นคู่ที่เหมาะสมกันเนาะหนึ่งเหรียญค่ะราชาดาบค่ะสามดาบเก้าดาบค่ะหนึ่งถ้วยค่ะแป
8 เหรียญนะคะแฮงแมนค่ะเด็กถือดาบค่ะขอดูบทสรุป1 ใบนะคะ Justice นะคะได้มาในแง่ของความยุติธรรมนะคะสำหรับฝั่งของกองที่2เดี๋ยวดูพลังงานความรักนะคะที่เชื่อมคุณ2 คนเข้าไว้ด้วยกันนะคะดูซิว่ามีพลังงานอะไรบ้าง Inner Child Procrastination Self Sabotage เดี๋ยวมาดูเรื่องราวตรงนี้ก่อนนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะต้องเปิดชุดนี้นะคะเอามาวางรอไว้เลยฝั่งของกองที่1นะคะอาจจะเป็นชาวท่าดินเองหรือเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะไพ่อาจจะสลับตัวตนกันได้นะคะตรงนี้นะเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะคะมีความเป็นผู้นําเป็นคนที่เหมือนกับรับผิดชอบอะไรใหญ่ๆนะคะหรือว่ามีภาระอะไรหลายๆอย่างที่แบบต้องดูแลคนนู้นต้องดูแลคนนี้นะคะแล้วก็ต้องเหมือนกับคิดต้องวางแผนน่ะนะคะมีอำนาจในการตัดสินใจนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะความเป็นจักรพรรดิตรงนี้นะคะคุณอาจจะได้รับมรดกอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคะ view of fortune view of fortune หรือได้รับโอกาสในการทำธุรกิจหรืองานอะไรบางอย่างนะคะที่มันมีโอกาสสร้างเงินรายได้ให้คุณแบบค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วการที่คุณได้มีโอกาสตรงนี้ได้รับโอกาสหรือว่าโชคดีอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะมันทำให้คุณได้แบบร่ำรวยถึงขั้นเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะเป็นราชาเศรษฐีขึ้นมานะคะเป็นราชาเหรียญราชาเศรษฐีเป็นเศรษฐีนะคะราชาเหรียญนะคะแล้วคุณก็ได้มีโอกาสนะคะช่วยนะคะน่าจะเป็นการช่วยในเรื่องของด้านการเงินหรือการช่วยเหลืออะไรบางอย่างนะตรงนี้นะคะ5 เหรียญอาจจะเป็นคนที่คุณสงสารนะแล้วคนนี้ความสงสารของคุณนะคะก็พัฒนามาจนเป็นความรักนะคะเป็นความรักตรงนี้นะคะหรือว่าตัวคุณเองอะนะคะมันแปลได้2 อย่างนะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะสำหรับไพ่ของ Emperor ไพ่จักรพรรดินะคะคนเนี้ยนะคะมีภรรยาแต่งงานแล้วมีภรรยามีครอบครัวแล้วนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยได้ไปช่วยเหลือคนนึงคุณสงสารคนคนนึงนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไปตกหลุมรักเขาอะนะคะสงสารคนนี้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในการซัพพอร์ตในหลายๆอย่างนะคะแล้วก็รักเขานะคะก็เลยเป็นลักษณะของเป็นรักซ้อนขึ้นมานะคะก็เลยทําให้เกิดปัญหาในครอบครัวของคุณนะมันเป็น5 ถ้วยความรักนะคะมันเกิดความผิดหวังเสียใจนะคะสําหรับตรงนี้นะกับภรรยาของคุณหรือคนที่คุณแต่งงานด้วยนะคะคนที่เป็นแฟนของคุณตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยู่กันมานะอาจจะเป็นคู่ชีวิตที่อยู่กันมาแล้วก็สร้างชีวิตมาด้วยกันจนมีฐานะร่ำรวยตรงนี้ก็ได้นะคะสู้มาด้วยกันแต่ว่าถึงเวลาที่มันมีการแบบสุขสบายอ่ะคุณกลับเปลี่ยนไปนะ temperance นะคะการเปลี่ยนไปก็คือคุณไม่พอใจกับความรักเดิมที่คุณมีอยู่นะคะคุณไปสงสารอีกคนคุณไปรักอีกคนนึงนะคะคุณแบ่งหัวใจแบ่งเวลาไปให้กับอีกคนนึงนะคะคุณมีบ้านที่2นะแล้วก็เหมือนกับตรงเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบคุณค่อนข้างทุ่มเทนะคะทุ่มเทกับความรักครั้งใหม่ของคุณค่อนข้างมากนะคะมันก็เลยเหมือนทําให้แบบคนรักของคุณหรือภรรยาของคุณเนี่ยอยากที่จะเดินออกไปจากชีวิตของคุณนะคะเพราะนั้นตรงนี้คุณก็เลยแบบกุ้มใจมากๆเพราะว่าคุณเนี่ยยังอยากเขาเรียกว่ายังอยากรักษาความเป็นครอบครัวเอาไว้นะคะเพราะว่า
ความเป็นครอบครัวของคุณตรงนี้น่าจะเป็นครอบครัวที่มันมีความมั่นคงมากๆนะคะเป็น10 เหรียญแล้วก็เป็นเดอะซันน่ะนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะมีในเรื่องของฐานะที่เหมาะสมกันเท่าเทียมกันระหว่างคุณกับภรรยาของคุณนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการได้รับการยอมรับนะคะในสถานภาพความเป็นคู่ครองของคุณซึ่งกันและกันน่ะนะคะมันทําให้มันมีสถานภาพที่ดีในทางสังคมนะคะได้รับเกียรติได้รับการยกย่องเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นนักการเมืองอาจจะเป็นลักษณะของอยู่ในแวดวงบันเทิงหรืออะไรที่มีชื่อเสียงตรงเนี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันต้องแยกจากกันคุณก็จะเกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงคุณก็คิดมากนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่ายังอยากที่จะรักษาความเป็นครอบครัวตรงนี้อยู่นะคะ10 เหรียญน่ะยังไม่อยากปล่อยให้ภรรยาของคุณเนี่ยไปไหนนะคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างฝั่งนี้นะคะขึ้นมาโดน7 ดาบเอ้ย7 ไม้เท้า7 ไม้เท้าเลยนะคะ7 ไม้เท้าตรงนี้นะคะโดนตำหนิโดนเจออุปสรรคอะไรที่ลำบากยากเย็นนะคะเป็นสถานการณ์ที่แบบยังไม่สามารถฝ่ามันออกมาได้นะคะเหมือนกำลังจะจนแต้มกำลังจะจนมุมยังไงก็ไม่รู้นะคะสถานการณ์ที่มันยากลำบากตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรมันเกี่ยวข้องกับความรักในครั้งเก่าของคุณนะคะกับแฟนเก่าของคุณนะคะที่มันแบบเหมือนมันหวนคืนกลับมาอ๋อจะรู้ละเหมือนกับว่าคนที่ชาวกองที่หนึ่งช่วยน่าจะเป็นคนรักเก่านะคะเพราะมันขึ้นมาในฝั่งกองที่สองนะเป็นคนรักเก่ากลับมาหากันนะคะแล้วคุณก็ยังรักกันแล้วก็ฝั่งกองที่หนึ่งก็ช่วยเหลือฝั่งนี้ก็เลยทําให้เหมือนถูกมองว่าคุณเป็นมือที่สามนะคะ การที่คุณถูกมองว่าเป็นมือที่สามนะก็เลยทําให้คุณแบบเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็รู้สึกแบบมันท้อมันเหนื่อยนะก้าวถ้วยทําไมชีวิตเราไม่สมหวังในเรื่องของความรักสักทีนะนะมันขาดไปถ้วยหนึ่งนะขาดในเรื่องของการที่จะได้อยู่กันอย่างเปิดเผยหรือว่าการได้ความรักที่แบบว่าไม่มีอุปสรรคนะคะได้รับการยอมรับจากคนอื่นนะก้าวถ้วยตรงนี้นะคะฝั่งของกองที่สองตรงนี้น่าจะเป็นฝั่งของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือเป็นฝั่งที่อาจจะเป็นมือที่สามนะเพราะว่ามันมีไพ่ของตรงนี้เข้ามาแล้วก็มี3 ดาบตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆดูให้นะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าการที่คุณต้องตกเป็นมือที่สามตรงเนี้ยคุณได้รับการช่วยเหลือทางการเงินนะคะคุณได้รับการซัพพอร์ตหรือว่าคุณแบบได้รับเขาเรียกว่าโอกาสที่จะได้ดูแลบ้านดูแลลูกๆนะคะเป็นแม่บ้านคุณไม่ต้องทํางานก็ได้เป็นราชินีเหรียญนะคะคนรักของคุณเนี่ยน่าจะมีฐานะร่ำรวยนะแฟนเก่าของคุณที่เป็นคนรักของคุณตรงนี้ฐานะร่ำรวยแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่ของคุณได้นะคะให้ในเรื่องของเงินนะชัดเจนเลยนะคะหรือว่าตรงนี้เป็นไพ่ของคนที่รักซ้อนแบบซ้อนมานานแล้วมีลูกแล้วก็ได้นะคะตรงเนี้ยดูแลลูกแล้วก็ได้รับเงินมาตรงนี้ได้รับเงินค่อนข้างดีการดูแลในเรื่องของการอยากได้อะไรนะคะฝั่งของจักรพรรดิ Emperor กองที่หนึ่งก็จะซื้อให้นะคะได้สมดังใจหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าฝั่งของชาวกองที่สองเองนะคะก็มีความอดทนนะคะไม่ตอบโต้ในการที่จะถูกตำหนิถูกวิพากษ์วิจารณ์นะว่าเราเป็นคนแบบเข้าไปก้าวก่ายเป็นมือที่สามของครอบครัวคนอื่นนะคะแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าคุณจะทําเป็นแบบเหมือนเอ้ยฉันไม่เป็นไรนะอยากว่าก็ว่าไปอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆลึกๆแล้วคุณก็เครียดนะคะก้าวถ้วยอ่ะคุณรู้สึกทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้นะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเรารักกันมาก่อนนะอะไรแบบเนี้ยนะคะเรารักกันมาก่อนทําไมเราต้องเจอสถานการณ์อย่างนี้หรือเพียงเพราะว่าเราอาจจะแบบมีฐานะที่ไม่ดีพอไม่เหมาะสมคู่ควรกับฝั่งของกองแรกนะคะคุณก็น้อยเนื้อต่ำใจเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยากที่จะให้แบบตัวคุณน่ะได้ทำอะไรใหม่ๆที่มันเป็นการสร้างเงินสร้างอาชีพนะคะหรือมันมีฐานะที่ขึ้นมาทัดเทียมกันนะคะกับฝั่งของแฟนของคุณเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้ง
เหมือนกับว่าคุณก็รอเวลานะคุณก็รอเวลาว่าเราเมื่อไหร่ที่ทางนู้นนะคะทางแฟนของคุณเนี่ยจะจบกับความสัมพันธ์นะคะกับภรรยาของเขานะแต่ว่าตรงเนี้ยเหมือนคุณต้องรออ่ะนะเหมือนเขาก็ไม่ได้มีท่าทีว่าเขาจะชัดเจนอะไรกับคุณเท่าไหร่นะคุณรอท่าทีที่ชัดเจนคุณรอให้เขาจบกันในเรื่องของการหย่าขาดทางกฎหมายคุณอยากได้สถานะตรงนี้นะคะแต่มันยังไม่ได้นะที่มันยังไม่ได้ก็เพราะว่าในฝั่งของกองที่หนึ่งเนี่ยยังต้องการที่จะรักษานะคะสัมพันธภาพนะกับภรรยาของเขาอยู่นะคะด้วยสถานะทางสังคมด้วยไม่อยากเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายที่มันเข้ามานะเป็นปัจจัยที่มันมีผลกระทบกับชีวิตของเขาอะนะคะหรือหน้าที่การงานของเขานะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากให้ฝั่งกองที่สองเนี่ยอยู่แบบลับๆมากกว่านะคะอ่ะมาดูพลังงานที่ขึ้นมานะคะพลังงานที่ขึ้นมานะอินเนอร์ชายเป็นความรักในวัยเด็กอ่ะคุณเคยมีความรักที่เป็นความรักความผูกพันมีความมุ่งมิ่งกันตั้งแต่ในวัยเด็กเป็นความรักที่ยากที่จะลืมนะคะแต่มันมีเงื่อนไขของการเวลาเข้ามานะถึงแม้ว่าจะจากกันไปแล้วได้หวนกลับมากลับคืนกันอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็คุณกองที่หนึ่งได้มีโอกาสไปช่วยเหลือเขานะมันก็ยังเป็นลักษณะของไม่สามารถที่จะคบหากันอย่างเปิดเผยได้นะคะ procrastination มันก็แบบเหมือนคุณก็ผัดผ่อนขอเวลาซื้อเวลาไปเรื่อยๆถ้าเกิดเขาถามว่าเมื่อไหร่จะอยากขาดคุณก็แบบยังไม่ได้หรืออะไรแบบเนี้ยซื้อเวลาไปเรื่อยๆ procrastination นะคะนะตรงเนี้ยอาจารย์รู้สึกว่า self sabotage ตัวเนี้ยมันไม่มีใครดีเลยนะสำหรับทั้ง3คนนะตัวของจักรพรรดิ Emperor กองที่1เองก็เหมือนรู้สึกผิดอะรู้สึกไม่ดีกับภรรยาของตนเองนะคะส่วนภรรยานะที่อยากจะเดินแยกจากออกไปนะรู้สึกไม่ไหวละเหมือนถูกทำร้ายอะนะคะนี่น่าสงสารมากเหมือนถูกทำร้ายเหมือนถูกแทงข้างหลังนะคะส่วนในฝ่ายนี้นะคะก็ไม่ได้สมหวังนะมันก็เจ็บปวดก็ต้องรอคอยอย่างเจ็บปวดเหมือนกันนะมันไม่มีใครดีเลยนะสำหรับตรงนี้นะคะกับความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนขึ้นมานะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูให้นะคะขอดูให้อาจารย์คิดว่าไม่เปิดไพ่เพิ่มให้นะคะเหมือนกับว่าตรงเนี้ยมันยังเป็นเรื่องที่มันต้องยืดเยื้อยาวนานไปอีกนานนะคะยังไม่สามารถที่จะจบกับปัญหาหรือยุติปัญหาความสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะ first layer of power ชาวกองที่หนึ่งอ่ะด้วยความที่คุณเป็นจักรพรรดิเป็น emperor ไงคุณก็เลยมีแบบมีพลังอ่ะมีอำนาจที่คุณปกครองสองบ้านเนี้ยนะไม่ให้แบบมาตีมาอะไรกันทำให้คุณแบบปวดหัวได้อะนะคะSix Lay of Devotion เป็นลักษณะของการที่เหมือนกับถ้าพูดไปนะคือเหมือนกับภรรยาคนแรกอ่ะเหมือนกับต้องอุทิศตัวนะเหมือนกับต้องแบบเหมือนหน้าเชิดอกตมอะไรแบบนี้นะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะรู้อยู่ว่าเขามีอีกบ้านหนึ่งแต่ว่าเหมือนกับทำอะไรก็ไม่ได้จะเดินออกมาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ให้ออกนะคะเหมือนแบบเขาน่าสงสารนะคนนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาก็เคยเป็นที่หนึ่งมาก่อนแล้วก็ต้องมาเจอกับเขาอาจจะไม่รู้ละแคะละคายมาก่อนเลยก็ได้นะคะว่าชาวกองที่หนึ่งเนี่ยไปมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรักเก่าอ่ะนะคะไม่รู้อีโหน่อีเหน่นะแต่ก็ต้องมาแบบเผชิญกับวิบากกรรมตรงนี้ไปด้วยนะคะ Family of Light เหมือนกับต้องเสียสละต้องยอมทำใจอ่ะนะคะอันนี้ถือว่าโชคดีนะสำหรับชาวกองที่หนึ่ง Emperor นะอาจารย์ว่าภรรยาของคุณจริงๆก็เป็นคนที่ดีนะคะเขาก็แบบเหมือนพยายามอยู่อย่างสงบอ่ะนะคะไม่มาก้าวก่ายกับชีวิตส่วนตัวอะไรของคุณเท่าไหร่นะอาจารย์ว่าชาวกองที่หนึ่งก็เลยยิ่งรักแล้วก็เกรงใจเพราะว่าเหมือนเกรงใจในความเป็นคนดีของเขาอะนะคะคุณก็รู้สึกผิดว่าคุณทำอย่างนี้ก็คือหักหาน้ำใจเขามามากแล้วนะดังนั้นคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณก็ไม่ยังไม่อยากขาดกับภรรยาของคุณแต่ในขณะเดียวกันกับชาวกองที่สองเนี่ยมันก็เป็นรักครั้งเก่าที่คุณก็ตัดใจไม่ได้อะนะคะเหมือนคุณแบบเป็นสองใจอะมีสองใจมีหลายใจนะชาวกองที่หนึ่งอาจารย์ไม่รู้ว่าเป็นคนรักของคุณนะคะค
คนรักของชาวท่าดินนะคะหรือชาวท่าดินเองก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนนะคะหรือเป็นอีกฝั่งนึงเป็นความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วแต่มีรักซ้อนนะคะเป็นได้ทั้งสองสถานะเลยนะตรงนี้นะคะขอดูเป็นไพ่ออราเคิลดีกว่านะคะว่าจะให้คำแนะนำอะไรตรงนี้บ้างนะตอนนี้ก็ขอบคุณชาวท่าดินมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ท่าดินนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ success เนี่ยชาวกองที่หนึ่งอ่ะคุณโชคดีไงคุณประสบความสำเร็จทั้งในด้านของหน้าที่การงานการเงินนะแต่ว่าในเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะคะมันสร้างปัญหาอีลุงตุงนังอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะคะก็อาจจะสักเซสในเรื่องของการงานนะแต่เรื่องความรักเนี่ยมันแบบ perseverance นะคะ perseverance ตัวนี้ก็เป็นความพยายามนะคะจริงๆคุณมีพลังงานที่ดีเลยนะคะมีความพยายามมุ่งมั่นจนแบบมีความภาคเพียรมีความวิทยาอุตสาหะจนประสบความสำเร็จนะคะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับว่าถ้าคุณไม่ปล่อยอ่ะคุณไม่ปล่อยความสัมพันธ์ตรงเนี้ยคุณยังถือไว้อ่ะนะคะคุณก็ยังมีความพยายามที่จะแบบลากปัญหาตรงนี้ให้มันยาวต่อไปแบบเรื่อยๆอ่ะนะคะถ้าไปมีลูกกับภรรยาคนที่สองนี่คือเหมือนแบบลากยาวจนลูกโตเลยหรือเปล่านะตรงนี้นะคุณก็ไม่เลิกนะ empathy เหมือนไพ่บอกว่าให้เข้าใจเห็นใจนะคะความรู้สึกของคนที่ถูกกระทำนะอาจจะเป็นภรรยาหลวงตรงนี้ด้วยนะคะหรือว่าเข้าใจความรู้สึกของทุกๆฝ่ายนะคะอาจจะแบบมีทางออกอะไรที่มันดีมากขึ้นนะในการที่คุณพยายามที่จะทำความเข้าใจความรู้สึกของทุกๆฝ่ายให้มากขึ้นนะคะชาวกล่องที่หนึ่งนะขออีกหนึ่งชุดนะคะดูซิว่าไพ่จะบอกว่าอะไรcreation นะคะมันอาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรืออะไรบางอย่างพยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะคะอาจจะต้องมองปัญหาในมุมมองใหม่ๆนะหรือทำความเข้าใจกับทั้งความรู้สึกของทุกๆฝ่ายผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นนะคะค่อนข้างหนักเหมือนกัน release นะแต่ว่าระยะเวลานะคะจะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งนะคะที่จะทำให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันผ่อนคลายลงนะถึงเวลาที่คุณอายุมากขึ้นเวลาเปลี่ยนนะเหมือนใจมันก็เปลี่ยนจากเนี่ยพญาหลวงคุณเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่ามันปล่อยวางได้มากขึ้นอะ release ตัวนี้terminal equinox นะคะเหมือนพญาหลวงคุณทำใจได้มากขึ้นแล้วก็เหมือนกับแบบเหมือนไม่เจ็บปวดอะไรเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาในช่วงใหม่ๆนะคะคุณก็เลยเหมือนรู้สึกว่าชาวกรที่เห็นก็เลยแบบรู้สึกแบบเหมือนภรรยาหลวงให้โอกาสหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็ผ่อนคลายลงนะสำหรับปัญหาที่มันเกิดความขัดแย้งตรงนี้นะคะพอมีอีกฝ่ายหนึ่งที่แบบเริ่มปล่อยมือเหมือนคุณชักเขย่อกันอยู่กับความสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะคะจะไปทางไหนจะอะไรยังไงนะอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มปล่อยมือนะอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าเหมือนจะสูญเสียนะคะเหมือนกับว่าแบบเรายังไงนะเพราะว่าเหมือนกับเนี่ยที่เขาจะเดินจากไปเนี่ยนะคะคุณก็แบบเหมือนไม่ได้เครียดคิดหาวิธีที่ทำให้เขากลับมานะอยู่กันเหมือนเดิมอยู่กันแบบมีสองบ้านนะforest breed นะคะมันยังอยู่ไปแบบอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าเหมือนคุณทั้งสามคนอยู่กับปัญหาจนชินอะนะคะแล้วมันกลับแบบมันอยู่ด้วยกันได้อะนะคะต่างฝ่ายต่างคนต่างอยู่ต่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ยุ่งไม่อะไรกันแล้วก็เหมือนกับตัวของชาวกองที่หนึ่งเองก็เหมือนแบ่งเวลาในการไปมาหาสู่ทั้งสองบ้านนะคะเหมือนตรงเนี้ยให้มันสมดุลกันให้มันมีความเขียวชอุ่มทั่วทั้งป่านะให้มันแบบว่ามีเวลาที่ให้เสมอภาคกันนะทั้งสองบ้านหรืออะไรตรงนี้นะเป็นไพ่ของเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นพ่อขุนแผนหรือเปล่านะอาจารย์ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าไพ่มันขึ้นมาอย่างนี้อาจารย์ก็ต้องจำเป็นต้องอ่านอย่างนี้นะคะเป็นไพ่ของความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนนะปกติจะไม่ค่อยขึ้นอย่างนี้เท่าไหร่นะคะนั้นตรงนี้ก็ดูอย่าไปอินกับอะไรมากนะคะอันนี้ก็เป็นแบบสิ่งที่ไพ่สื่อออกมาให้รู้นะคะว่ามันก็อาจจะมีเรื่องราวความรักแบบนี้จริงๆนะคะซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องเกิดกับชาวธาตุดินเสมอไปนะอาจารย์คิดว่าก็อาจจะเกิดกับชาวธาตุอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าในตรงเนี้ย
ไพ่เนี่ยส่งพลังมาให้กับชาวธาตุดินนะเหมือนกับให้คุณแบบตระหนักรู้ในเรื่องราวอะไรบางอย่างในการที่แบบเหมือนเป็นอุทาหรณ์ในการคบซ้อนหรือการพยายามที่จะแก้ปัญหาสิ่งต่างๆให้มันดียิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนคุณจะเป็นฝ่ายที่เป็นตัวต้นเหตุคนต้นเรื่องเองนะคะหรือเป็นคนที่ถูกกระทำหรือเป็นฝ่ายที่มาเป็นมือที่สามนะอาจารย์ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีทางออกที่ดีร่วมกันให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ